ปทุ่มเวียอาบางกอกลาสบีคำดูเชียร์ BJ BJ FC This is ปทุ่มเวียเมื่อวันที่19พฤษภาคม2558ทีมบางกอกลาสบีลงอุ่นเครื่องที่สนามยันมาสเตเดียมในเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นพบกับทีมเจ้าถิ่นเซโซโอซาก้าโดยเกมนี้บางกอกลาสบีส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามอย่างครบครันขณะที่ทีมเจ้าถิ่นเซโซโอซาก้านั้นนำทัพโดยเฮรุกิมูนิวะอดีตกองหลังของทีมบางกอกกลาส FC เกมในครึ่งเวลาแรกครับบางกอกกลาส FC ได้ประตูขึ้นนำไปก่อน 1-0 จากการยิงของธนาสิทธิ์ศรีพราในนาทีที่19ซึ่งเป็นประตูเดียวในเกมในครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังนั้นแม้เซโซโอซาก้าจะบุกอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถตีเสมอได้จบเกมบางกอกกลาส FC เอาชนะเซโซโอซาก้าไป1-0Very good. I am very happy because I feel that we did a complete game. I think that the first half we create several chances to score more goals. In the second half, it's true that they dominate a little bit the ball. They have the ball more than us, but I feel that we defending well and then also creating several situations for score the second one. And I am very happy. I am very happy with all the players, with the performance of the team, and I feel that this day we are improving. We are doing the things better and okay, I am very proud about everybody because today we have done a very good game. ก็รู้สึกแฮปปี้ครับสำหรับเกมนี้ก็ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเราสามารถทำประตูได้แล้วก็สร้างโอกาสในหลายๆครั้งนะครับแม้ว่าในครึ่งหลังเนี่ยเซเลโซอาจจะได้ครองบอลมากกว่าเราแต่ว่าเราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเกมรับของเราเนี่ยพัฒนาขึ้นมีการป้องกันที่ดีขึ้นแล้วก็เราสามารถสร้างโอกาสได้ด้วยในช่วงครึ่งหลังครับเรารู้สึกภูมิใจกับผู้เล่นทุกคนแล้วก็พอใจกับการพัฒนาพิสูจน์ให้เห็นว่าเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราเล่นได้ตามฟอร์มของเราวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบครับ
Yes, this kind of matches is very good. No, now we are starting another process of the league that we will play history days, and I feel that these young players will be very useful for us today. Tos, Bas, Ot, Dom, this kind of players, also Tao, the young players, they are playing very well. Also Guide, and I think that they will be very useful for us during the next process of the season, because play history day, it is impossible to play always with the same players, and I feel that they are working very well, and they will be very useful for us during the next round of the league. ก็รู้สึกพอใจครับสำหรับผู้เล่นหลายๆคนดาวรุ่งหลายๆคนนะเพราะว่าเกมอย่างนี้เกมอุ่นเครื่องเนี่ยจะเป็นเกมที่เพื่อให้ผู้เล่นทั้งหลายแบบนี้ครับเตรียมตัวที่จะพร้อมเจอในช่วงต่อไปช่วงที่เราต้องเจอแมตช์หนึ่งสามนัด3วันแมตช์1 3วันแมตช์1ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะดาวรุ่งหรือว่าตัวหลักเนี่ยต้องพร้อมที่จะเล่นในทดแทนกันได้ตลอดเวลาซึ่งคิดว่าวันนี้ไม่ว่าจะองอาจหรือว่าสุบรรณในทุกๆตำแหน่งทำได้ดีผลงานได้ดีแล้วก็พร้อมที่จะให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปครับ